ธรรมะสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำสื่อการสอนธรรมศึกษาชั้นโทนะครับปัญหาถามตอบวิชาธรรมวิภาคหมวด4หมวด5ธรรมศึกษาชั้นโทระดับประถมศึกษาปัญหาทั้งหมดมีด้วยกัน30ข้อแต่ละข้อจะมีช้อยให้เลือกกขกงให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวตอบถูก1ข้อ1คะแนน30ข้อก็30คะแนนนะครับสำหรับเวลาในการตอบปัญหาก็30นาทีนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมก็ลงมือตอบปัญหากันได้เลยครับปัญหาข้อที่1โสดาบันแปลว่าอะไรกผู้ประเสริฐสูงสุดขผู้ไม่มาสู่โลกนี้อีกคผู้ไกลจากกิเลสงผู้ถึงกระแสนิพพานกขกงให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้องูพูดถึงกระแสนิพพานนะครับปัญหาข้อที่2พระอริยบุคคลระดับที่3ได้แก่ข้อใดกพระอรหันต์ขพระโสดาบันขพระอนาคามีงพระสกทาคามีกขกงให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอควายพระอนาคามีนะครับปัญหาข้อที่3พระโสดาบันละสัมยชน์ข้อใดได้กสักกายทิฏฐิขอวิจิกิจฉาขอศีลพัตตปรมาสงอถูกทุกข้อกขคงอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูถูกทุกข้อนะครับปัญหาข้อที่4ผู้เกิดอีกครั้งเดียวก็จะไม่เกิดอีกคือข้อใดกพระโสดาบันขพระสกทาคามีขพระอนาคามีงพระอรหันต์กขกงให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่พระสกทาคามีนะครับปัญหาข้อที่5พระอนาคามีเมื่อตายแล้วจะไปบังเกิดที่ใดกมนุสโลกขอพรหมโลกชั้นสุทาวาสขอสวรรค์ชั้นดุสิตงอรูปพรหมกขคงอให้ได้เวลาคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่พรหมโลกชั้นสุทาวาสปัญหาข้อที่6ตายแล้วจะไม่เกิดอีกได้แก่พระอริยบุคคลชั้นใดกพระโสดาบันขอพระสกทาคามีขอพระอนาคามีงพระอรหันต์ขอพองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูพระอรหันต์นะครับปัญหาข้อที่7พระอรหันต์สามารถละสังโยชน์ตามข้อใดก3ข้อแรกข5ข้อแรกข5ข้อหลังงละได้ทั้งหมดกขคงให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อ
งองูละได้ทั้งหมดนะครับปัญหาข้อที่8อริยบุคคลชั้นไหนละกามราคะได้ก่อพระโสดาบันขอพระสักกทาคามีขอพระอนาคามีงอพระอรหันต์ก่อขอคองอให้เราเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายพระอนาคามีนะครับปัญหาข้อที่9อริยบุคคลชั้นไหนละสังโยชน์10ได้ขอพระโสดาบันขอพระสกทาคามีขอพระอนาคามีงอพระอรหันต์ขอขอของอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูพระอรหันต์นะครับปัญหาข้อที่10อริยบุคคลชั้นไหนไม่สามารถอยู่ของเพศคฤหัสถ์ได้ก่อพระโสดาบันขอพระสักกทาคามีขอพระอนาคามีงอพระอรหันต์ก่อขอของงอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูพระอรหันต์นะครับปัญหาข้อที่11ถ้าอยากเกิดในสวรรค์ควรปฏิบัติตามข้อใดกมรรค4ขอผล4ขอสัมปรายาดิกัตถประโยชน์งอทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์กขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายสัมปรายิกัตถประโยชน์ปัญหาข้อที่12ข้อใดไม่จัดเข้าศรัทธาสัมปทาก็เชื่อเวรเชื่อกรรมขอเชื่อพระพุทธเจ้าขอเชื่อว่าทำดีได้ดีงอเชื่อพรหมลิขิตกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูเชื่อพรหมลิขิตนะครับปัญหาข้อที่13ข้อใดจัดเข้าในศีลสัมปทาก็ทำบุญตักบาตรของดเล่าเข้าพรรษาขอเวียนเทียนในวันสำคัญงอกตัญญูต่อพ่อแม่ของอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่งดเล่าเข้าพรรษานะครับปัญหาข้อที่14 1ไร่ของท่านร่วมสร้างโรงพยาบาลจัดเป็นก่อศรัทธาสัมปทาขอศีลสัมปทาขอจาคะสัมปทางอปัญญาสัมปทาของอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอควายจากสัมปทานนะครับปัญหาข้อที่15ความรู้จักบาปบุญคุณโทษละเว้นสิ่งที่ควรบาปที่เป็นบาปประกอบแต่สิ่งที่เป็นบุญจัดเป็นก่อศรัทธาสัมปทาขอศีลสัมปทาขอจากสัมปทางอปัญญาสัมปทาก็ขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาที
เลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้องงูปัญญาสัมปทานนะครับปัญหาข้อที่16พระธรรมเทศนาเพื่อฟอกจิตไม่ให้เป็นคนโหดร้ายคือข้อใดกอทันนกถาขอศีลกถาขอสักขกถางอกามทีนวกถากอขอของงอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีจะเลือกปัญหาข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ศีลกถาปัญหาข้อที่17คนที่มีจิตใจจะหนีควรฟังอุณุภูมิกถาข้อใดกอทานกถาขอศีลกถาขอสักขกถางอกามทีนวกถาขอขอกองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีจะเลือกคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ทานกถานะครับปัญหาข้อที่18อุณุปุพพิกถาข้อใดส่งเสริมการไม่เบียดเบียนกันกอทานกถาขอศีลกถาขอสักขกถางอกามทีนวกถากอขอของงอให้นักเรียนได้คำตอบก่อนให้เวลา10วินาทีเลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ศีลกถานะครับปัญหาข้อที่19ในอุณุปุพพิกถาทรงยกทานกถาขึ้นแสดงก่อนเพื่อประสงค์สิ่งใดก็สละความเห็นแก่ตัวขอขจัดความตนีขอเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ผู้อื่นงอถูกทุกข้อกอขอของอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูถูกทุกข้อนะครับปัญหาข้อที่20บูชาพระคุณคำจุนพระศาสนาพาสู่ความสงบจบแค่นิพพานเป็นอุณุปุพพิกถาข้อใดกอทานกถาขอศีลกถาขอสักขกถางอเนกขัมมานิสังกัตสังสกถากอขอคองอให้นักเรียนและคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูเนกขัมมะนิสังกัตสะกถานะครับปัญหาข้อ21มารเป็นโทษที่ล้างผลาญอะไรก่อความดีขอความชั่วขอความเศร้าหมองงอความทุกข์ก่อขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ความดีนะครับปัญหาข้อ22ถูกยั่วโทสะยิงไม่ยั้งเพราะถูกมารข้อใดครอบงำกอกิเลสมารขอมัจจุมารขอขันธมารงอเทวปุมารกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่กิเลสมานนะครับปัญหาข้อ23ความเจ็บไข้ได้ป่วยจัดเป็นมานชนิดใดก็ขันธมานขอมัจจุมานขอกิเลสมานงอเทวปุตมานข
กขกงให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ขันธมานนะครับปัญหาข้อ24ปัญจขันธ์ได้ชื่อว่ามานเพราะเหตุใดกอทำความลำบากให้ขอทำให้เสียคนคอทำให้พิการงอทำลายร่างกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ทำความลำบากให้นะครับปัญหาข้อ25ส่วนประกอบต่างๆของสิ่งมีชีวิตแบ่งเป็นส่วนหลัก2คือกายกับใจเรียกว่าอะไรกอขันธ์5ขอมาน5คอกำลัง5งอนิวรณ์5กอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ขันธ์5นะครับปัญหาข้อ26เวทนาในขันธ์5มีความหมายตรงกับข้อใดกอความเจ็บปวดขอความเห็นใจคอความรู้สึกงอความสงสารกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายความรู้สึกนะครับปัญหาข้อที่27สัญญาในขันธ์5มีความหมายตรงกับข้อใดกอความรู้สึกว่าสุขทุกข์ขอความจำได้หมายรู้คออารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตงอความรู้อารมณ์กอขอคองอให้ได้เลยเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อขอไข่ความจำได้หมายรู้นะครับปัญหาข้อ28สังขารในขันธ์5มีความหมายตรงกับข้อใดกอความรู้สึกว่าสุขทุกข์ขอความจำได้หมายรู้คออารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตงอความรู้อารมณ์กอขอคองอให้ได้เรียนรู้คำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้อคอควายอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตนะครับปัญหาข้อ29วิญญาณในขันธ์5มีความหมายตรงกับข้อใดกอความรู้สึกว่าสุขทุกข์ขอความจำได้หมายรู้คออารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตงอความรู้อารมณ์กอขอคองอให้ได้เลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเฉลยคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูความรู้อารมณ์นะครับปัญหาข้อสุดท้ายข้อที่30วิญญาณในขันธ์5เกิดจากทางใดก็ทางตาทางหูขอทางจมูกทางลิ้นคอทางกายทางใจงอถูกทุกข้อกอขอคองอให้นักเรียนเลือกคำตอบครับให้เวลา10วินาทีเหลือคำตอบข้อที่ถูกต้องคือข้ององูถูกทุกข้อนะครับเป็นไงครับ30ข้อที่ตอบมาได้ตอบถูกกี่ข้อได้กี่คะแนนนะครับโอเคครับ
ปัญหาถามตอบวิชาธรรมวิภาคหมวด4หมวด5ก็จบเพียงเท่านี้นะครับโปรดติดตามปัญหาถามตอบธรรมศึกษาชั้นโทวิชาธรรมวิภาคหมวด6หมวด9ธรรมศึกษาชั้นโทระดับประถมศึกษาต่อไปนะครับธรรมสวัสดีครับจากศูนย์สื่อการสอนพุทธศาสนาวัดสวนหวานตำบลแม่นางขาวอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาครับธรรมสวัสดีครับ